สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอเป็นหนังและนี่คือรีวิวคุยสปอยมินิซีรีส์กูเดมผีบ้านผีเมืองเป็นมินิซีรีส์ส่งตรงจากเกาหลีใต้8เรื่อง8ตอนสั้นที่ต้องบอกว่าไอเดียค่อนข้างดีแนะนำเลยนะครับเหมาะกับคนดูประเภทอยากลุ้นอยากเสียวซ่านจิกหมอนโดยไม่ต้องเสียเวลาไปดูหนังยาวๆปูเรื่องอะไรให้มากมายให้เสียเวลาเรื่องนี้ไม่ทันไรก็ผีโผล่หลอนระทึกกันแล้ว อาจจะมีมึนบ้างงงบ้างก็แล้วแต่คนไปตียอดต่อความเอาเองกันในตอนจบนะครับอย่างไรก็ตามลองไปฟังแต่ละตอนกันดีกว่าว่าผมให้กี่คะแนนและคิดยังไงอาจจะไม่ได้มีภาพประกอบหรืออะไรมากมายเล่าพอสังเขปอยากให้ทุกคนไปดูเองใน Netflix นะครับตอนที่1รูตอนนี้เป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมณโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งห้องหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคิมจีเยเด็กนักเรียนผลการเรียนดีเด่นอันดับหนึ่งของห้องเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุครับก็มีการวางดอกไม้ไว้อะไรไว้ที่โต๊ะของคิมจีเยซึ่งเรื่องของเรื่องคือพักซอฮุยเด็กนักเรียนผลการเรียนดีเด่นอันดับ2ของห้องเธอรู้สึกเป็นกังวลและดูท่าจะสีหน้าแปลกๆนะครับถึงการจากไปของคิมจีเยท่าทางน่าจะมีพิรุธอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนรักของนางก็ได้สังเกตจากการที่พักซอฮุยนั่งหลังคิมจีเยครับทีนี้ระหว่างที่นางนั่งเรียนอยู่นางขออาจารย์ไปเปลี่ยนผ้าอนามัยที่ห้องน้ำครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนางไปดูดบุหรี่เพื่อผ่อนคลายความเครียดของนางนั่นเองแต่แล้วนางก็พบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญขึ้นเมื่อคิมจีเยที่ในขณะนั้นเป็นผีตามมาหลอกหลอนนางถึงในห้องน้ำเลยครับเชี่ยมีผีออกมาจากโถส้วมด้วยสุดท้ายคิมจีเยก็สังหารพักซอฮุยตายอย่างอนาถสยองในห้องน้ำครับโอ้ยตอนนี้ผมให้5เต็ม5นะครับเล่าไปขนลุกไปถือว่าเป็นการเปิดตัวตอนแรกที่หลอนพอสมควรเลยนะครับว่าหุยมินิซีรีส์ของเกาหลีสั้นๆ8นาทีทำได้หลอนขนาดนี้เลยเนี่ยอุ๊ยไทยน่าทำเอาอย่างนะแล้วก็มุกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเคยเห็นในหนังไทยอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นไอ้ห้องน้ำเนี่ยมันมีช่องว่างข้างล่างใช่ไหมไอ้ตัวละครก็จะไปส่องอยู่นั่นแหละผีจะโผล่ก็ยังส่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้มุมมองอารมณ์แบบลุ้นเสียวดีครับตอนนี้นะครับข้อน่าสงสัยคือสรุปแล้วพักซอฮุยไปทำอะไรให้คิมจีเยก่อนตายกันแน่ครับคิมจีเยถึงมาฆ่านางในห้องน้ำอันนี้เหมือนตอนนี้ไม่ได้เฉลยนะครับในรายละเอียดนะแต่ให้เดานะอาจจะมีการอิจฉงอิจฉาริษยากันก่อนตายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทั้งสองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนซีกันก็ได้อาจจะเป็นคู่แข่งกันก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนดีเรียนอันดับ1อันดับ2ไงอาจจะบังเอิญนั่งหน้าหลังกันเฉยๆก็ได้นะครับเพื่อนๆคิดกันยังไงลองพิมพ์กันเข้ามาครับตอนที่2ที่หมายเป็นเรื่องราวของแท็กซี่คนหนึ่งที่ขับรถกลับบ้านเพลินๆตีหนึ่งกว่าก็ฟังวิทยุข่าวออกถึงเรื่องราวการตายของหญิงคนทรงคนหนึ่งวัย50ปีแล้วจู่ๆวิทยุก็ดับครับขับไปขับมาเนี่ยคนขับแท็กซี่เนี่ยก็เกิดอาการเพลียครับขับต่อไม่ไหวเลยขอจอดงีบข้างทางปรากฏว่านอนไม่ได้สักพักจนดึกดื่นตีสามกว่าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับผมยาวปกหน้าเดินมาเคาะประตูครับขอขึ้นแท็กซี่ไปด้วยชายคนนี้ก็ใจดีครับจะไปส่งให้นะครับคุณโชคดีนะที่มาเดินดึกดื่นแบบนี้แล้วเจอผมเนี่ยขอ GPS ที่หมายกับผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกที่หมายให้กับแท็กซี่ครับแต่แท็กซี่เนี่ยเซิร์ช GPS ในแอปนะกลับไม่เจอที่หมายที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการให้ไปส่งครับก็เลยบอกให้นางเนี่ยชี้เป้าให้หน่อยก็ขับไปเรื่อยๆนะครับนางก็บอกว่าไปส่งที่โรงแรมซัมจองก็ขับไปขับมาจู่ๆนางก็บอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแท็กซี่ก็บอกว่าเลี้ยวขวาตรงไหนทางมันไม่มีคนขับรถเลยเอะใจครับแล้วส่องไปที่กระจกมองไปด้านหลังปรากฏว่าคนที่ขึ้นมาด้วยหายไปครับไม่มีคนเชี่ยขนลุกเลยสุดท้ายจู่ๆนางก็กลับมาโผล่ด้านหลังครับเป็นผีตาโบครับโอ้โหแล้วก็หลอกหลอนควักลูกตาของชายแท็กซี่คนนี้ออกมาสองข้างแล้วก็จับลูกตาโยนออกลงนอกรถเลยสยองตอนนี้ผมก็ให้5เต็ม5เลยครับระดับความสยองเนี่ยผมว่าใครทำอาชีพขับรถเวลากลางคืนเปลี่ยวๆเนี่ยโอ้โหดูแล้วคงไม่กล้าแวะพักเลยอ่ะหลอนจริงตอนที่3แขกเป็นเรื่องราวของเน็ตไอดอลหน้าตาดีคนหนึ่งครับที่มักจะเล่นร็อกแบบไลฟ์สดครับคุยหน้ากล้องกับแฟนคลับซึ่งวันนี้เป็นวันที่เธอย้ายเข้ามาบ้านหลังใหม่ครับก็เลยไลฟ์โชว์แฟนๆโชว์มุมห้องใหม่นะครับ
ให้แฟนๆดูจู่ๆครับระหว่างคุยกับแฟนๆเนี่ยก็มีตุ๊กตาหมีตกด้านหลังครับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็ตกใจครับแล้วก็ได้เตือนนางครับว่ามีอะไรตกด้านหลังอ่ะนางก็ทำเป็นแบบไม่เชื่อนะครับก็คุยกันต่อนะครับคิดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่คุยไปคุยมาเนี่ยก็มีหนังสือหล่นอีกนางเลยตกใจแรงเลยครับบีบน้ำตาแบบให้น่าสงสารครับคนก็โดเนทมาเพื่อปลอบใจนางแล้วนางก็ขอตัดจบไลฟ์ไปนะครับเพราะว่าตกใจมากที่ไหนได้ครับพอกดปิดไลฟ์นางจัดฉากครับให้คนติดตามนางเนี่ยเห็นใจแล้วก็โดเนทมาให้นางเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วนางเนี่ยก็โทรไปหัวเราะเยาะกับรุ่นพี่คนนึงที่รู้จักที่สอนเตี้ยมนางนะครับแต่นางไม่รู้เลยครับว่าไลฟ์สดนางเนี่ยค้างอยู่คนดูเป็นแฟนเนี่ยเห็นพฤติกรรมของนางหมดเลยที่หัวเราะเยาะคนดูนะครับแล้วจู่ๆแชทก็ค้างครับนางก็นัดพบกับรุ่นพี่คนนั้นครับแล้วก็กำลังจะไปหานางก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่ฉลองจัดห้องใหม่หน่อยแต่แล้วจู่ๆนางใช้ฟิลเตอร์ตกแต่งหน้าที่มีเครื่องประดับอะไรคิคุน่ารักอ่ะขึ้นมาบนหน้าของเราที่เราชอบใช้ในมือถือนะฮะฟิลเตอร์เนี่ยดันไปขึ้นจุดต่างๆรอบๆจอของนางครับราวกับว่ามีคนอยู่รอบๆตัวนางครับคนลุกเลยพวกนั้นก็คือผีนั่นแหละสุดท้ายนางก็โดนผีในห้องจับหัวโขกโต๊ะจนตายครับโอ้โหเลือดอาบเลยแล้วก็เหมือนมีนางตัวก๊อปปี้ขึ้นมาบนโต๊ะแทนครับไปเล่นไลฟ์สดคุยกับแฟนๆต่อเฉยจบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้ยงงนะฮะสรุปแล้วคนหน้าเหมือนที่ขึ้นมาบนโต๊ะคือใครวะจะเป็นนัยยะหรือเปล่านะครับว่าผีเนี่ยได้ฆ่าตัวจริงไปแล้วแล้วก็มาสิงมายึดร่างแทนมาทำอะไรแบบแทนคนเดิมหรือเปล่านะครับผีในห้องนะครับไอ้ที่เราเห็นผีจับโขกโต๊ะแล้วคนตัวจริงตายไปอาจจะเป็นภาพมโนจิตให้คนได้เห็นเป็นภาพขึ้นมาได้เห็นชัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นไปได้แต่ดูแล้วมันก็จบแบบค้างๆอ่ะผมให้ไป3เต็ม5แล้วกันตอนนี้นะครับตอนที่4อยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องราวของเพื่อนซีที่ชอบเรื่องราวลี้ลับสยองขวัญสังเกตจากการเปิดวิดีโอคลิปผีเปรตช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยนัดเดินไปเอาสมุดที่ห้องเรียนครับแต่ระหว่างขึ้นตึกก็มีเพื่อนคนนึงครับข้อเท้าพลิกเดินขึ้นตึกไม่ไหวก็เลยให้เพื่อนอีกคนเนี่ยเดินขึ้นไปเอาสมุดที่ล็อกเกอร์ของตัวเองนะครับโดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วอ่ะนางคนที่ข้อเท้าพลิกเนี่ยแกล้งทำเป็นข้อเท้าพลิกครับแล้วซ่อนตุ๊กตาผีไว้ในล็อกเกอร์ให้เพื่อนเนี่ยไปเปิดเจอแล้วตกใจอะไรประมาณนี้โดยไม่ขึ้นไปด้วยนะฮะไอ้เพื่อนคนนี้ก็ขึ้นไปเอาที่ล็อกเกอร์ครับไปคนเดียวห้องนี้ก็ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยปรากฏว่าเจอตุ๊กตาผีจริงๆครับโอ้โหตกใจเลยซึ่งไม่ทันไรนะพอนางออกมาจากห้องเนี่ยนางพบกับผีผู้หญิงคนนึงลักษณะผีเบรกแดนซ์ครับหักข้อมือหักข้อเท้าแล้วก็คานสี่ขาเหมือนแมงมุมครับโอ้โหแล้วก็เดินวิ่งไล่ล่านางครับนางก็เลยวิ่งลงตึกแต่ว่านางลงบันไดเท่าไหร่เนี่ยนางก็วนอยู่ที่ชั้น3ส่วน2อยู่เหมือนเดิมครับลงไปอยู่ชั้นเดิมตลอดครับเหมือนเป็นภาพซ้ำวิ่งจนนางหอบนางก็ไม่ลงไปจากชั้นนี้สักทีครับผีตัวนี้ก็คานมาหานางได้สำเร็จแล้วก็ฆ่านางทิ้งครับไอ้เพื่อนคนที่ข้อเท้าพลิกเนี่ยก็รออยู่นานครับเฮ้ยไปไหนนานจังก็เลยเดินขึ้นไปหาครับที่ไหนได้ซีนสุดท้ายเนี่ยไอ้ผีตัวที่ฆ่าเพื่อนตัวเองเนี่ยกำลังคานลงมาแล้วก็น่าจะมาฆ่าผู้หญิงคนนี้ต่อครับแล้วก็ตัดจบไปตอนนี้ผมให้2เต็ม5นะครับเป็นตอนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเหมือนจะหลอนก็ไม่หลอนจะน่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวงงไหมก็งงนะครับแต่ถ้าให้เดานะผีตัวที่หลอกเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตุ๊กตาแน่นอนเลยชื่อตอนก็บอกว่าอยากรู้อยากเห็นเนี่ยไอ้เพื่อนคนที่ข้อเท้าพลิกเนี่ยคงจะได้ตุ๊กตาหลอนตัวนี้มาจากที่ไหนสักแห่งนะแล้วก็มีเรื่องราวอาถรรพ์ของตุ๊กตาแล้วก็เอาไปใส่ล็อกเกอร์ให้เพื่อนได้เจอผีก็เลยโผล่ออกมาอะไรประมาณนี้แน่ๆเลยแล้วที่งงคือทำไมไอ้คนที่เจอผีเนี่ยมันวิ่งลงบันไดแล้วมันอยู่ที่ชั้นเดิมอะไรมันเป็นอาถรรพ์อะไรยังไงเนี่ยงงครับตอนนี้ก็ซวยกันไปฮะแต่คงหลักๆก็คือไอ้ตุ๊กตานี่แหละมีอาถรรพ์ตอนที่5รองเท้าแดงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนเดิมกับตอน1เลยครับห้องเดียวกันเลยล่ะเหมือนเขาจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโลกเดียวกันครับอยู่ในจักรวาลเดียวกันสังเกตจากบอร์ดอ่ะก็มีรูปของ2นักเรียนดีเด่นติดอยู่ด้วยครับแล้วก็มีไอ้นักเรียนคนที่โดนฆ่าในห้องน้ำเนี่ยอยู่ในห้องนั้นด้วยนะครับเรื่องของเรื่องคือในห้องเนี่ยมีนักเรียนคนนึงชื่อจินกยองนะฮะฆ่าตัวตายครับเพราะไปโดดตัดหน้ารถบรรทุกจนโดนเหยียบครึ่งล่างเละเหลือแต่ครึ่งบนครับสาเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กคนนี้โดนนักเรียนในห้องเนี่ยบูลลี่หนักมากครับโดนแกล้งครูประจำห้องเนี่ยแทนที่จะช่วยนะฮะก็ดันนิ่งเฉยปิดเรื่องนี้เป็นความลับอีกต่างหากนะครับตำรวจเนี่ยขอสอบถามข้อมูลจากนักเรียนเนี่ยก็บอกเตรียมกับนักเรียนว่าอย่าไปบอกอะไรกับตำรวจนะครับอย่าไปคิดมากครับให้ลืมเรื่องนี้ไปซะ
แล้วก็ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยออกจากแชทกลุ่มด้วยนะครับกับการคุยถึงเรื่องจินกยองเรื่องนี้ฮะครูประจำชั้นในห้องเนี่ยในขณะที่นั่งทำงานอยู่กลางดึกฮาเยซูครับเด็กนักเรียนในห้องเนี่ยส่งข้อความให้ครูมาหาที่ห้องหน่อยอยากจะคุยเป็นการส่วนตัวเรื่องจินกยองครับนัดเจอที่ห้องเรียนกลางดึกคืนนั้นครูก็เดินไปพร้อมกับรองเท้าส้นสูงสีแดงที่เป็นชื่อตอนนี่แหละซึ่งเดินไปถึงห้องเนี่ยฮาเยซูก็ฟุบโต๊ะอยู่นะฮะครูเดินเข้าไปครูรู้ว่านี่ไม่ใช่ฮาเยซูครับแต่เป็นผีจินกยองที่ฆ่าฮาเยซูไปแล้วครับโอ้โหขนลุกเลยแล้วนางเนี่ยตัดตัวฮาเยซูครึ่งนึงด้วยนะแล้วนางก็เอาครึ่งบนของนางที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้โดนรถเหยียบเนี่ยไปสวมใส่แทนครึ่งร่างของฮาเยซูครับแต่ที่พีคคือที่นางเรียกอาจารย์มาเนี่ยนางจะฆ่าอาจารย์ครับเพราะว่าร่างของฮาเยซูเนี่ยไม่พอดีกับตัวเองแล้วนางก็ฆ่าอาจารย์สำเร็จครับหั่นครึ่งอาจารย์แล้วก็นำส่วนบนของตัวเองเนี่ยไปใส่ส่วนล่างของอาจารย์ครับสุดท้ายผีจิกยองครึ่งบนครึ่งล่างของอาจารย์ก็เดินออกมาแบบกระเพกกระเพกจากห้องลากขาแก้แค้นอย่างสยองครับตอนนี้ให้ไปเลย4เต็ม5ครับรู้สึกสยองตอนที่เดินออกมาจากห้องกระเพกกระเพกนี่แหละแต่ว่างงๆนิดๆหน่อยๆนะครับฮาเยซูกับครูเนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำให้จิกยองตายหรือยังไงหนังมันมีเวลาเล่าน้อยไปนิดนึงก็เลยไม่ชัดนะครับเพราะว่าจะมีตอนที่ฮาเยซูนั่งอยู่ในห้องแล้วแกดูข้อความที่เคยส่งให้จินกยองว่าให้จินกยองเนี่ยทบทวนเรื่องราวการฆ่าตัวตายของตัวเองด้วยนะครับเหมือนนางจะเป็นคนห้ามจินกยองแต่จินกยองทำไมต้องฆ่าฮาเยซูก็งงๆครับอันนี้ไม่ค่อยเก็ตสักเท่าไหร่แล้วไอ้ผีจินกยองจะไปตามฆ่าทุกคนในห้องไหมมันก็ยังงงๆครับหักไปคะแนนหนึ่งตอนที่6มิติเป็นเรื่องราวการตายอันแปลกประหลาดของวัยรุ่นชายคนหนึ่งในลิฟต์ครับที่มีภาพวิดีโอบันทึกไว้ได้หมดครับว่าเกิดอะไรขึ้นในลิฟต์บ้างครับแต่เมื่อตำรวจมาสืบที่เกิดเหตุนะครับในเช้าวันต่อมาเนี่ยศพของวัยรุ่นคนนี้กลับหายไปครับพบเป็นซากศพของบุคคลอื่นมาแทนที่เน่าเปื่อยแล้วสลายไปแล้วครับลูกน้องของหัวหน้าสายสืบเนี่ยก็เอาบันทึกเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาในลิฟต์นี้ที่วัยรุ่นคนนี้โพสในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาให้กับหัวหน้าดูครับว่ามันเป็นเหมือนการลองของอ่ะอยากจะข้ามไปมิติเนี่ยจะต้องมาคนเดียวในเวลากลางดึกแล้วก็กดลิฟต์ตามขั้นตอนในใบนี้ครับหัวหน้าสายสืบเนี่ยก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ครับตกดึกแกก็เลยมาลองของครับมาทำตามวิธีในกระดาษเข้าไปในลิฟต์คนเดียวกดชั้นตามสูตรไปชั้นนู้นชั้นนี้ชั้นนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับพอกดสมมติชั้น5ก็ไปโผล่ชั้น5ก็เหมือนเปิดประตูมาก็ไม่มีอะไรตายแล้วครับเขาก็เริ่มหลอนครับเมื่อไปชั้น1แล้วเจอกับหน้าของตัวเองสะท้อนมาครับแกตกใจเหมือนกับในคลิปวิดีโอที่ชายวัยรุ่นเนี่ยเป็นเหยื่อเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยแกขึ้นไปบนชั้น10ครับเขาเจอผู้หญิงผมยาวหันหลังให้แล้วก็หักคอกึกกักกึกกักโยกหูก่อนที่เขาจะปวดหูครับแล้วผีคนนี้ก็หันหน้ามาไอ้เชี่ยหน้าผีน่ากลัวชิบหายแล้วผีคนนี้ก็จับชายหัวหน้าสายสืบโขกกับกำแพงลิฟต์จนตายครับแต่เรื่องยังไม่จบนะครับมันพีคตรงนี้อีกหนังมาเฉลยให้ดูครับว่าตอนแรกสุดนะครับที่หัวหน้าสายสืบคนนี้ไปที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วไปเจอสภาพศพในลิฟต์เนี่ยลูกน้องทักครับว่าศพเนี่ยใส่เสื้อกางเกงเหมือนกับหัวหน้าเลยครับเชี่ยนั่นสรุปว่าตอนแรกเนี่ยศพที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยเป็นศพของหัวหน้าสายสืบครับเหมือนมิติเนี่ยมันโผล่มาให้รู้อนาคตว่าหัวหน้าสายสืบจะตายครับโอ้โหอันนี้ไอเดียดีเอาไป5เต็ม5เลยครับตอนที่7ธรณีประตูตอนนี้เป็นเรื่องราวของพ่อแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งครับซึ่งวันหยุดยาวเนี่ยแม่ครับจะพาลูกไปเยี่ยมยายต่างจังหวัดหลายวันให้พ่อเฝ้าบ้านครับก่อนไปเนี่ยเมียก็บอกว่าอย่าไปดึงยันออกนะเดี๋ยวเจอเรื่องไม่ดีเพิ่งจะมีเด็กผู้ชายกับตำรวจเนี่ยหายไปแถวบริเวณนี้เชื่อมกับเรื่องราวที่แล้วนี่หว่าเมียก็ไปครับชายคนนี้ก็ไปเที่ยวเตะกับเพื่อนจนดึกดื่นกลับมาบ้านครับก็เมาครับอยู่ดีไม่ว่าดีครับอยากลองของครับไปดึงพยันออกครับบอกว่าสมัยนี้ใครเขาติดกันเหล้าแล้วก็นอนครับกลางดึกคืนนั้นเนี่ยก็หลอนเลยครับเลือดก็ไหลออกมาจากธรณีประตูครับแล้วก็มีผีโผล่ออกมาครับไม่ได้โผล่ออกมาธรรมดามาฆ่าชายคนนี้อย่างอนาถเลยเขาบอกจะเอาออกก็ไม่เชื่อตายครับเอาไปตอนนี้เอาไป1เต็ม5นะครับดูแล้วแม่งตัวละครรู้สึกเซอร์ไปหน่อยแล้วผีเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเอเลี่ยนยังไงก็ไม่รู้เหมือนไม่ใช่ผีเลยอะผีธรณีประตูนี่เป็นลักษณะเหมือนอย่างนี้เหรออันนี้ผมไม่เคยดูเกี่ยวกับความเชื่อของเกาหลีใต้ด้วยนะเหมือนเอเลี่ยนยังไงไม่รู้นะอันนี้เราก็ CG ไม่ค่อยเนียนเลยหักไปเยอะมากดูไม่ค่อยหล่อสักเท่าไหร่นะครับพุ่นห้วนไปหน่อยตอนที่8สุดท้ายแล้วนะครับตอนกำเนิดครับเล่าเรื่องราวของหญิงคนทรงคนนึงครับที่ทำตามความเชื่อของโบราณโดยการลักพาตัวเด็กน้อยมาขังครับแล้วก็บังคับให้อดอาหารอดข้าวให้กินนิดเดียวจนได้เลิกก็เอามาฆ่าเพื่อเลี้ยงดวงวิญญาณครับโอ้โหคล้ายกับบ้านเราเลยนะที่พวกคนเล่นของอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอั
ันนี้โหดจริงจากนั้นเนี่ยคนทรงคนนี้ก็ได้วิญญาณเด็กมานะครับแล้วก็ทำเรื่องรับดูดวงให้กับลูกค้านะครับแลกกับเงินครับวันดีคืนดีเนี่ยจู่ๆแม่ของเด็กคนที่หายไปนะครับที่คนทรงจับมาเนี่ยก็มาหาคนทรงครับขอให้คนทรงเนี่ยดูนิมิตให้หน่อยครับว่าลูกของนางหายไปไหนนะฮะอยู่ที่ไหนหรือถ้าตายแล้วเนี่ยช่วยหาศพให้หน่อยซึ่งระหว่างคุยกันนั้นเนี่ยบ้านก็สั่นครับตุ่มดำตุ่มดำอยู่ด้านหลังอ่ะคนทรงคนนี้เก็บวิญญาณของเด็กเอาไว้ในไหนะครับวิญญาณเนี่ยพยายามจะสื่อสารกับแม่ครับว่าผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยคนทรงเนี่ยก็เลยรีบไล่แม่คนนี้ออกจากบ้านไปครับสุดท้ายเนี่ยวิญญาณเฮี้ยนนะออกมาจากไหได้ครับไหแตกคนทรงแกก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องขอขมาดวงวิญญาณครับก็รีบก้มกราบขอขมาใหญ่เลยแล้วแกก็ทำวิธีอะไรของแกไม่รู้ไปจับขี้เถ้าใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับในไหอ่ะน่าจะเป็นขี้เถ้ากระดูกหรือไงไม่รู้มากินครับเรื่องราวเหมือนจะสงบแต่ไม่ใช่นะครับวิญญาณเนี่ยของเด็กคนนี้ที่นางจับมาเลี้ยงเนี่ยแหกพุงของคนทรงออกมาครับคนทรงตายอนาถเลยครับโอ้ยแหกพุงแบบแหวกออกมาขนลุกเลยหลอนดีนะเรื่องนี้ผมให้ไปเลย5คะแนนครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวที่สุดด้วย15นาทีเลยจริงๆไปขยายทำหนังเต็มเลยก็ได้นะพอดโคตรดีเลยเนี่ยแล้วสงสารแม่นะครับที่มาหาลูกอ่ะแล้วคนทรงไม่ช่วยแม่ไปแขวนคอตายอยู่ที่ใต้ต้นไม้แถวบริเวณข้างนอกบ้านแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวการตายของคนทรงคนนี้ก็ไปเชื่อมกับเรื่องราวของแท็กซี่อ่ะที่ขับตอนกลางคืนแล้วเปิดวิทยุแล้วมีเรื่องราวข่าวรายงานว่ามีคนทรงตายเลยเออเป็นเรื่องราวที่เชื่อมกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ8เรื่องเล่าเรื่องสั้นผีเกาหลีใต้หลอนไหมสู้กับคนไทยได้หรือเปล่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดอะไรมากมายนะครับเอาแบบนุ่นแล้วก็มาวิจารณ์มารีวิวกันครับว่าให้กันกี่คะแนนเพื่อนๆล่ะตอนไหนให้กี่คะแนนบ้างแล้วชอบตอนไหนที่สุดเนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาคุยหน่อยนะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่โดเนทมาครับคลิปนี้นะครับมีคุณอารยะกาดเซนนะครับสนับสนุนเข้ามา10บาทครับผมขอบคุณมากๆด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องได้รายละเอียดมีใต้คลิปนะครับรักทุกคนเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวสปอยอะไรแบบนี้นะครับเหงาเมื่อไหร่ก็เสิร์ชมาช่องคอเป็นหนังครับไปแล้ว